ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่สรรษณีมีโอกาสที่จะจัดเวลาในทุกๆเช้าพบกับพวกเราที่เป็นที่รักทุกคนนะคะ7โมงถึง7โมงครึ่งทุกวันวันนี้ที่หุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่เห็นฝนพรมปล่อยๆก็น่าดีใจที่ต้นไม้ก็จะงอกงามนะคะฝนไม่ได้เป็นปัญหาของเราใจของเราต่างหากที่อยากได้หรือปฏิเสธการได้อันนั้นแหละค่ะคือปัญหาวันนี้การสร้างบ้านของเราต้องสร้างใจของคนในบ้านทุกคนเพราะว่าใจของคนทุกคนในบ้านคือเสาเข็มที่มีชีวิตค่ะคุณแม่จะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนี้สื่อสารกับพวกเราทั้งในเรื่องของการตรวจกายใจของเราแล้วก็ดูความงอกงามของต้นไม้ที่เราปลูกด้วยนะคะเป็นโอกาสที่คุณแม่เดินทางเข้าไปที่เสถียร1หรือว่ากรุงเทพมหานคร2วันเสาร์อาทิตย์อยู่ที่เสถียร1ก็มีความระลึกถึงนะคะความเป็นผู้ที่ทำงานหนักไม่มีวันหยุดของพวกเราในเสถียรธรรมสถาน2และก็หลายคนที่เคยมีโอกาสทำงานหนักๆอาจจะคิดว่าโอ๊ยทำไมเราต้องทำอยู่คนเดียวทำไมเราถึงจะต้องนี่นั่นโน่นไอ้คำว่าทำไมเราถึงจะต้องนี่นั่นโน่นเนี่ยมันจะทำให้เราขุ่นมัวถ้าเราเปลี่ยนวิธีการคิดกับสิ่งที่เราก็ต้องทำเป็นความสุขที่ได้ทำเช่นเราได้เห็นทุกอย่างที่เราต้องทำมันเป็นครูของเราที่จะทำให้เราเติบโตยกตัวอย่างนะคะวันนี้คุณแม่ถามก่อนที่จะเข้ารายการก็เป็นการประเมินจิตใจของคนในหุบเขาคุณแม่รู้ว่าที่หุบเขาเนี่ยทำงานหนักแล้วคนก็น้อยคณะแม่ชีวันนี้จะเสริมกำลังเข้ามาอีก21ชีวิตคุณแม่ต้องจัดทัพละการสร้างบ้านของเราก็คือดูรากของเสาแต่ละต้นรากของเสาแต่ละต้นก็คือใจของคนทุกคนนี่เองถ้าเราบอกว่าใจของคนที่อยู่ในบ้านคือเสาของบ้านเราก็ต้องดูรากเราได้วางฐานของใจของคนที่จะทำงานหนักกับเราอย่างไรเช่นคุณแม่ต้องวางใจของคุณแม่ในทุกเช้าอย่างไรให้มีอิทธิบาท4ให้มีฉันทะในการที่จะออกมาเหนื่อยก็ต้องลุกออกมาแต่เป็นการลุกออกมาอย่างมีความรักถ้าเรามองว่างานทุกงานมันเริ่มต้นด้วยความรักเราจะสามารถมีความสำเร็จจากการคิดอย่างนี้เลยนะคะมีความรักที่จะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จมันไม่ใช่ภาระของคุณแม่หุบเขาโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นภาระของคุณแม่อูมาหาคุณแม่เขาเป็นคนถวายที่ดินเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เอาภาระมาให้คุณแม่ใช่ไหมคุณแม่ขอยืนยันกับคุณพ่อคุณแม่อู่และน้องอันว่าที่นี่ไม่ใช่ภาระเลยแต่ที่นี่คุณแม่ใช้อิทธิบาท4ที่จะส่งต่อสิ่งนี้ไปยังทุกสรรพสิ่งเท่าที่คุณแม่จะใช้สติปัญญาในการทำของยากนี้ให้เป็นปาฏิหาริย์แห่งธรรมอิทธิบาท4คืออะไรก็คือความสำเร็จของคนที่จะทำงานยากนี่แหละค่ะต้องมีฉันทะมีวิริยะแล้วต้องมีความตั้งใจมั่นจริงๆค่ะใจเป็นรากของอะไรคะใจเป็นรากของชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาชีวิตของคนมาอยู่ที่นี่เราก็ต้องทำให้รากของชีวิตของคนทุกคนที่เนี่ยมีความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จเมื่อใดก็ตามที่เขาได้ทำบ่อยๆทำซ้ำๆทำจนกระทั่งเขารู้สึกว่าเขาเชี่ยวชาญนี่ก็เป็นวิมังสาแล้วค่ะฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเป็นประเด็นของการทำงานที่คุณแม่เองก็ต้องบอกเลยว่าคุณแม่มีปาฏิหาริย์ในการทำงานเช่นนี้แหละเมื่อคุณแม่มีปาฏิหาริย์ในการทำงานเช่นนี้คุณแม่ก็ส่งต่อไปยังคนทุกคนในหุบเขาโพธิสัตว์หรือในโลกนี้หรือคนที่กำลังดูคุณแม่อยู่ถ้าคนที่ทำงานที่นี่ไม่ใช้ปาฏิหาริย์แห่งธรรมในอิทธิบาท4คุณแม่ขอยืนยันเลยค่ะเราจะไม่เห็นสิ่งที่กำลังเห็นอยู่นี่ดูเลยค่ะ
วันที่คุณแม่เรียกประชุมว่าเรามี21วันมหัศจรรย์ชีวิตตรงนี้เลยค่ะถ้าท่านจำได้ดูย้อนหลังได้วันศุกร์ที่12คุณแม่เรียกอัศวินทุกคนก่อนจากกันไปทำหน้าที่ของตัวเองให้รู้ว่าเรามี21วันนะ12ถึง2แล้วคุณแม่ก็ขึ้นรถไปบวชแม่ชีที่เสถียรหนึ่งวันนี้คุณแม่กลับมาเช้าของวันที่15 12ไม่นับแล้วนะคะ13บวชแม่ชี14เมื่อวานนี้เดินทางกลับวันนี้15 2วันหินมาแล้วบ่อน้ำมาแล้วนี่คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาคุณแม่แค่เพียงบอกว่าลองคิดดูว่าเราจะมีสวนเซนเล็กๆให้คนเย็นย่ำอยู่ที่เนี่ยอย่างคนที่มีความเย็นทั้งคนแก่คนเฒ่าทั้งเด็กเรามีอะไรเอาสิ่งนั้นมาบริหารจัดการก่อนเลยไม่ต้องรอคุณแม่โอ้คุณแม่ต้องขอบพระคุณหัวใจอัศวินทุกคนเลยอ่ะเพราะนี่ไม่ได้ทำงานตามคำสั่งคุณแม่แต่ทำงานด้วยอิทธิบาท4ทำงานด้วยฉันทาวิริยะจิตตะวิมังสาไม่ว่าจะเป็นกำนันคิวสมชายหรือชมซึ่งก็เป็นปราชญ์ของเราและสะใจดีทุกคนไม่ว่าจะเป็นนัดเป็นเจยเป็นปุ้ยและที่สำคัญวันนี้คุณแม่ก็อยากจะบอกว่านอกจากหินที่ตั้งอยู่ตรงนี้แล้วเรายังมีต้นไม้อีกมากมายเลยค่ะถ้ามองไปจริงๆบาวบาบแต่ละต้นที่ปลูกมาแล้วต้องการอะไรคะต้องการความช่วยเหลือการช่วยเหลือที่จะมีคนใส่ปุ๋ยให้เขาดูต้นโพเก่าของเรานะต้นโพเก่าของเราต้นแรกของเราใบเหลืองเห็นไหมคะกำลังสลัดใบช่วงของน้ำที่หายไปใน 2-3 วันหรือฝนตกไปปล่อยเนี่ยขนาดนี้ฝนตกนะคะที่คุณแม่เดินอยู่เนี่ยคุณแม่ขออนุญาตใส่หมวกเนาะโอเคเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นอันนี้ใครเปลี่ยนผ้าให้หรือเป็นเดิมขับใจจ้ะคือคุณแม่กำลังมองว่าถ้าในกรณีที่เราตกเบาเนาะยังไม่ต้องใส่ก็ได้นะจ้ะขับใจเอที่ยกให้พอพูดถึงเอก็อยากบอกเลยว่าเดี๋ยวจะหาคนช่วยคุณแม่ก็ถามว่าสิ่งที่ต้นไม้ต้องการตอนนี้คืออะไรหินตั้งแล้วเดี๋ยวต้นไม้ทยอยมาแล้วนะคะคุณแม่มีปุ๋ยที่ดีแล้วมีต้นไม้ที่รากกำลังแทงออกไปแล้วมีฝนมาจากฟ้าบ้างบางวันและอาจจะอีกหลายๆวันที่ไม่มาเราก็เห็นสภาพของใบไม้ถ้ามีคนในบ้านหรือคนในบ้านที่เพิ่มขึ้นคุณแม่ต้องจัดกองละว่างานสำคัญของคุณแม่ตอนนี้คณะแม่ชีที่เดินทางเตรียมตัวได้เลยค่ะเราจะมาเป็นผู้ที่จะช่วยฟื้นฟูต้นไม้ใส่ปุ๋ยธรรมชาติลงไปที่โคนต้นไม้เราจะคุยกับต้นไม้เราจะสื่อสารกับต้นไม้หินมีชีวิตแบบหินต้นไม้มีชีวิตแบบต้นไม้การสื่อสารกับต้นไม้ก็ต้องใช้ความนุ่มนวลการสื่อสารกับคนยิ่งต้องนุ่มนวลใหญ่เลยค่ะเช่นเอ๋ทำงานหนักไหมเอ๋บอกหนักเอ๋ต้องการความช่วยเหลืออะไรลูกต้นไม้มันเยอะครับถ้าต้นไม้มากแล้วมีคนที่มาคุยกับต้นไม้มากขึ้นแล้วเราก็รดน้ำพรวนดินต้นไม้ไปกับคนที่มีใจรักต้นไม้ต้นไม้จะไม่เป็นภาระของเราต้นไม้จะเป็นความสดชื่นของเราเราบริหารศรัทธาของคนที่อยู่ทั้งเก่าและใหม่ให้เห็นความงอกงามไปด้วยกันเนี่ยค่ะคือการสร้างบ้านคือการยกใจของคนในบ้านให้มองเห็นความดีความงามและความจริงเป็นศิลปะ
ที่งดงามแล้วถ้าเราเห็นศิลปะในใจของคนอย่างนี้เราก็จะเห็นก้อนหินที่หนักยังไงก็ยกได้ต้นไม้ก็ช่วยได้คราวนี้เราไม่ได้มีเท่านี้ละเราไม่ใช่เฉพาะคนในบ้านละคุณแม่พาเดินไปเรื่อยๆนะคะเพราะฝนจะตกต้องคุณแม่น้อยลงเมื่อคุณแม่เคลื่อนสายน้ำที่เรากำลังเห็นอยู่เนี้ยเราต้องการน้ำคุณแม่บอกว่าเรามีเวลาอยู่21วันเราจะต้องทำให้น้ำตรงนี้มันเกิดคราวนี้เราต้องบอกออกไปละใครที่มีโอกาสนะคะได้ยินคุณแม่เรามาช่วยกันสร้างบ้านของโลกกันเถอะค่ะมาสร้างใจเราอย่าไปหดหู่อยู่กับอะไรที่เราก็ทำคนเดียวก็ไม่ไหวแล้วก็ไม่รู้จะไปทำกับใครใครที่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรกรุณาเดินทางมาถึงหุบเขาโพธิสัตว์เราจะเริ่มตั้งโรงทานนะคะเรามีเชฟของเราที่พร้อมที่จะทำโรงทานเมื่อวานนี้คุณแม่แวะไปที่บ้านแหลมไปให้กำลังใจอาจารย์กลกฎซึ่งก็พยายามใช้ความสามารถของชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นเพื่อที่จะทำเรือนไม้ไผ่แล้วคุณแม่เชื่อมเลยค่ะระหว่างบ้านแหลมกับหุบเขาโพธิสัตว์มันจะมีความต่อเนื่องยังไงเช่นถ้าคนจะมาจากกรุงเทพตรงมาที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็ได้หรือแวะทานอาหารที่บ้านแหลมอาหารทะเลที่บ้านแหลมซึ่งก็จะมีชาวบ้านมากมายที่เขาก็พร้อมที่จะเสิร์ฟอาหารทั้งอาหารกายและคุณแม่ให้อาหารใจเราจะเริ่มมีการใช้การท่องเที่ยวนะคะเชื่อมโยงกันเขาบอกว่ารัฐบาลกำลังต้องการการท่องเที่ยวแล้วเราก็เป็น travel bubble เก๋ไหมคะระหว่างเสถียร1เสถียร2ระหว่างเสถียร1บ้านแหลมบ้านอาจารย์กลกฎแล้วก็มาเสถียร2เราปักกันเราเดินทางไปด้วยกันเมื่อบ้านเราแข็งแรงเราขยายบ้านของเราออกไปให้มันมีโลกใบนี้ที่เชื่อมโยงคุณแม่อยากให้จอยมาตั้งตรงนี้เพื่อจะหันไปดูทางด้านหลังแล้วจะรู้เลยว่าขณะนี้คุณแม่กำลังต้องการหินอีกจำนวนปริมาณเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้สุทนก็เตรียมแล้วเราเริ่มที่จะทำพื้นตรงนี้แล้วเก็บน้ำแล้วถ้าฝนตกจอยไปทางนี้นิดนึงแล้วมองไปเพราะคุณแม่กำลังจะบอกให้คนที่จะยกหินอีกประมาณ24ชั่วโมงหินจะทยอยเข้ามาในตำแหน่งนี้นะคะเราจะมองเห็นว่าสิ่งที่เรามีอยู่ที่ชมเขายกขึ้นมาทีมของสะใจดีเขายกขึ้นมาเนี่ยก็จะประมาณนี้งดงามนะคะบอกออสไปเลยลูกเตรียมเลยค่ะหินสวยๆที่คัดได้ออสส่งมาแล้วออสมาช่วยเป็นหนึ่งในผ้าป่าการยกหินซึ่งเราก็มียาวเครนนะคะให้รถ2คันละที่จะเป็นรถยกลงเลยค่ะท่านที่กำลังดูคุณแม่อยู่นะคะถ้าเราจะมาช่วยกันสร้างบ้านแล้วเราสร้างใจของเราแล้วขนาดนี้สิ่งที่คุณแม่ขอร้องที่สุดเลยก็คือเอาใจมาก่อนถ้าใจยังไม่แข็งแรงเอากายมาเราทำให้ใจแข็งแรงได้เอารถที่บ้านมาเอาคนมารถจะมีเฮียบหรือไม่มีเฮียบเอามาก่อนเพราะเรามีรถยกถึง2คันที่ตั้งอยู่ที่แหล่งหินและที่นี่เราเอามาแล้วเราจะมีคนยกให้เราจะไม่ทำงานหนักทางกายมากนักแต่เราจะมีวิธีการที่จะทำให้เกิดสังคมของคนที่ไม่นิ่งดูดายและอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างคนที่สร้างใจของเราทุกคนให้เป็นเสาเข็มของบ้านคือโลกใบนี้ตรงเนี้ยค่ะเราต้องการความช่วยเหลือมากเลยค่ะถ้าท่านใดที่ปรารถนาที่จะมาเป็นผ้าป่ายกหินผ้าป่าย้ายต้นไม้กับคุณแม่เข้ามาได้เลยนะคะมองไปไกลๆคุณแม่เห็นมันหมอกหรือมันควันใครช่วยตอบหน่อยสิมองไปที่ต้นไม้มันเป็นควันของการเผาหรือว่ามันเป็นหมอกนะคะหมอกองดงามนะคะก็เป็นหมอกที่เกิดขึ้นนี่แหละค่ะทิวเขาของหุบเขาโพธิสัตว์นะคะก็เป็นเรื่องของการเห็นความสวยงามถ้าเราเห็นหมอกเราก็กลับมาดูใจชอบเราก็รู้ว่าชอบและเราก็เห็นว่าความชอบมันจะนำมาเพื่อการใช้ชีวิตที่ราคะเราชอบได้ค่ะ
แต่เราชอบแบบเรารู้ทันชอบพอเรารู้ทันไหวใจเราตื่นใจเราก็แข็งแรงคุณแม่มองต้นบาวบาบกำลังออกดอกอยู่หลายต้นอีกหน่อยเราจะกลายเป็นที่ที่จะสามารถใช้สิ่งที่เรามีอยู่นะคะคือตรงเนี้ยค่ะนอกจากจะเป็นร่มเงาเป็นที่เรียนรู้แล้วเราอาจจะต้องสกัดอะไรกับต้นบาวบาบแล้วออกมาเป็นยานะคะมองไกลๆทางด้านนู้นเห็นต้นยางนาซึ่งเดี๋ยวจะขอให้เอ๋นะคะเข้าไปดูก่อนและถ้าต้องการความช่วยเหลือคณะแม่ชีที่ลงรถตอน 11:00 นประชุมกับคุณแม่แล้วพูดเรื่องใจแล้วจะจัดลำดับการช่วยเหลือเข้าเลยช่วยดูต้นยางนาเนี่ยที่ไม่กล้าเอาต้นยางนาเข้าเพราะเป็นอย่างเงี้ยอันเนี้ยเข้ามาตั้งแต่วันที่21มันยากเพราะมันเริ่มสูงใหญ่ใช่มั้ยอันนี้หรือเปล่าคะที่บอกว่าเหี่ยวและอันเล็กด้วยไหมคะโอเคงั้นอันนี้เข้าไปช่วยก่อนก็ลองดูว่าจะใช้ปุ๋ยอะไรนะคะเพราะทราบว่าต้นไม้ที่ลงทางฝั่งนู้นคือภูเขาจำลองเนี่ยตึงหมดแล้วพอน้ำถึงขาดน้ำกับอาหารใบอาจารย์ทองก้อนอาจจะช่วยได้เรื่องอาหารต้นไม้แต่เรื่องความช่วยเหลือให้วางแผนเลยว่าถ้าเรามีคนป่วยอยู่ในบ้านคนป่วยไม่ใช่เป็นภาระของเราแต่คนป่วยคือสิ่งที่เราต้องเข้าไปให้ความสนใจแล้วเรียนรู้กันไปใครป่วยใจก็ดูแลใจใครป่วยกายก็ดูแลกายและถ้าป่วยทั้งกายทั้งใจเราต้องให้ความใช้คำว่าความเป็นพิเศษที่จะต้องวางงานบางอย่างเพื่อเขาเลยแล้ววันนี้คุณแม่ก็คิดว่าเดี๋ยวคุณแม่ก็จะเดินไปถึงตรงนั้นนะคะก็มองไปไกลๆก็เห็นแล้วล่ะค่ะว่า2วันที่ผ่านมาคือเสาร์อาทิตย์อัศวินของเราทำได้และเข้าใจในสิ่งที่ทำอัศวินออสที่อยู่ทางด้านของกาญจนบุรีก็เข้ามาช่วยเสริมกำลังหน่อยนะคะส่วนเรื่องของยาวเคนแล้วก็การทำงานของสมชายก็เชื่อเลยว่ามิตรภาพสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดคุณแม่อยากให้ดูหินก้อนนี้เดินผ่านแล้วก็อดไม่ได้นี่เป็นหินที่มีอายุเป็นล้านปีนะคะถ้ามองจริงๆในกรณีที่เราเห็นลายวงของหินที่เป็นหินอย่างเงี้ยอันนี้ก็เขาก็ถวายมาให้คุณแม่ก็เอามาอยู่ในตำแหน่งที่เป็นเรื่องของการที่จะทำให้เกิดความชื้นที่นี่คือถุงน้ำกระเป๋าน้ำเนี่ยเห็นเลยว่าอันเนี้ยเป็นวงปีของหินที่มีอายุเป็นล้านปีนะหินเนี่ยเป็นล้านปีต้นไม้เนี่ยเป็นร้อยปีเป็นพันปีแต่หินเนี่ยเป็นล้านปีอันนี้ก็เป็นหินแม่น้ำซึ่งเขาก็ยกมาให้คุณแม่ดูเลือกว่าลักษณะของหินแม่น้ำหินบนบกเป็นยังไงเราก็เลยได้ตัวอย่างนะคะซึ่งในเสถียรธรรมสถานก็มีสวนมอสมากเพราะเรามีหินเหล่านี้มากมายซึ่งก็ในอนาคตเราก็จะเห็นชั้นหินเหล่านี้เป็นเรื่องของการเรียนเด็กหนุ่มสาวของเราด้วยนะคะก็ขอบคุณทีมมากเลยขอบคุณหัวใจของพวกเธอที่ความกตัญญูขอบคุณหัวใจของพวกเธอที่มีความกตัญญูความกตัญญูเนี่ยคือรากของใจเลยโลกรอดได้ด้วยกตัญญูเมื่อใจของคนทุกผู้ทุกนามมีกตัญญูแล้วมีศรัทธาในการทำของยากให้เป็นปกติของยากก็ทำได้เมื่อเราทำได้อะไรก็ไม่เป็นอุปสรรคมันอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างก็แก้ปัญหาไปความยากไม่เป็นอุปสรรคเช่นการที่พวกเรามีโอกาสที่จะได้เห็นหัวใจของคนในบ้านของเราที่มีรากของความกตัญญูโลกใจในใจเขาก็รอดโลกรอดได้ด้วยกตัญญูจริงๆค่ะหุบเขาโพธิสัตว์มีความกตัญญูและเพราะความกตัญญูเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้ที่นี่สำเร็จมันเป็นมรดกที่เราทิ้งไว้ด้วยความกตัญญูค่ะขอยืนยันกับลูกคืออูและหลานคืออันที่อยู่กับคุณยายเมื่อวันเสาร์ว่าที่นี่ไม่ใช่เป็นอะไรที่คุณยายหนักใจไม่ได้เป็นภาระแต่เป็นความสุขของยายขอให้ดีใจ
ให้มีศรัทธาต่อการที่จะทำทุกอย่างด้วยความกตัญญูในโลกนี้เราช่วยกันสร้างบ้านเราจะไม่ทิ้งหัวใจของคนในบ้านนะลูกเราจะดูแลจิตใจของกันและกันและเชื่อว่าวันที่17ถ้าลูกหลานกลับบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานนี้ก็ชวนพี่กรกฎจะเอาอาหารมาจากบ้านแหลมเพื่อจะส่งเข้าไปในครัวซึ่งอาจารย์ทองก้อนก็บอกเลยว่าจะทำเป็นโรงทานที่จะมีคนที่เข้าออกเป็นร้อยคนหรือมากกว่านั้น3วันที่ยาวเขนตั้งกองผ้าป่าส่งรถทั้งรถยกรถขนดินถ้าเรามาช่วยกันถ้าออสมาอีกหนึ่งกำลังพลที่จะเอาคนของออสเข้ามาช่วยกันยกหินตามที่ออสได้แนะนำนะออสนี่คือสิ่งที่เธอแนะนำคุณแม่ว่าแม่ครับแม่ไม่ต้องซื้อหินแต่แม่ย้ายหินแล้วหินมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่มันจะทำให้เขาเนี้ยทำงานที่หนักอย่างเบาใจด้วยความกตัญญูของเธอนะอัศวินของคุณแม่น่ารักเสมอด้วยความกตัญญูขอให้เรามีโลกใบนี้ที่รอดได้ด้วยกตัญญูคณะแม่ชีเสริมกำลังแล้วค่ะวันนี้21บางคนต้องการอยู่ลูกขมูลบางคนบอกฝนตกอ่อนๆคุณแม่ก็จะให้อยู่ในนี้แหละค่ะในพระมหาเจดีย์สถูปะของเราคือเราต้องอดทนนักบวชอยากเราต้องไม่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนและต้องช่วยชาวบ้านที่จะทำงานได้เราจะมาช่วยกันเนี่ยค่ะขอกำลังพลเลยที่จะปูสิ่งนี้ลงไปในบ่อน้ำแล้วก็เอากระสอบปูนตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะรู้ว่าถ้าคุณมีมือคุณมีใจคุณเดินเข้ามาเถอะค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะถูกปูภายในคุณแม่คิดว่าสิ่งนี้น่าจะทำได้ภายในอาทิตย์นี้เลยด้วยซ้ำถ้าวันที่17ซึ่งเป็นวันดีเดย์ใหญ่17 18 19ใครมาบริหารจัดการตรงนี้แล้วทำได้มั่นใจว่าก่อนวันที่เราจะยกสถูปะนี้คือวันที่4และบวชแม่ชีตอนนี้สมัครกันมาแล้วเชื่อว่าเกิน40คนแน่คุณแม่ยินดีต้อนรับและกำลังหาวิธีการที่จะอยู่กันยังไงอย่างคนที่อยู่ทั้งลูกขมูลอยู่ทุดงควัดแล้วก็ฝนตกต้องอยู่กันที่ไหนเราก็กำลังทำงานกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถที่จะให้นักบวชสตรีปลอดภัยที่สุดแล้วก็กตัญญูต่อทุกสรรพสิ่งที่เข้ามารวมตัวกันเราบริหารศรัทธาต่อโลกใบนี้โดยการนำธรรมะกลับมาอาบรดหัวใจมาช่วยกันสร้างโลกโดยการสร้างบ้านวิธีการสร้างบ้านก็คือการสร้างใจของคนในบ้านทำให้ใจของคนทุกคนมีกตัญญูกตเวทิตาคุณกตัญญูต่อพ่อแม่กตัญญูต่อแม้กระทั่งความเค็มของเกลือถ้าอาจารย์พุทธทาสสอนว่าแม้กระทั่งเกลือที่เค็มเรายังต้องกตัญญูต่อความเค็มของเกลือวันนี้ตอนกลางวันคุณแม่มีหน้าที่โรยเกลือกับอาหารกลางวันซึ่งวันนี้ก็เชื่อว่าเราจะมีคนที่กินมากกว่าครึ่งร้อยแล้วล่ะค่ะทุกคนทำงานหนักคุณแม่กลับมาเป็นเพื่อนและอยากจะบอกกับทุกคนว่าคุณแม่อยากชวนทุกคนให้ก้าวออกมาจากความทุกข์มาอยู่ด้วยกันอย่าทำร้ายโอกาสที่คุณยังมีอยู่ให้โอกาสตัวเองเดินมาให้ถึงนะคะถ้าใครต้องการที่จะให้คุณแม่ช่วยอะไรก็ส่งข่าวเข้ามาได้หรือถ้าใครอยู่ใกล้คนเพชรบุรีนะคะต้องมาเป็นเจ้าภาพใหญ่เลยคุณแม่อยากให้คนเพชรบุรีนะคะ17 18 19มาตั้งโรงทานด้วยกันแล้วเราจะเห็นว่าคนอื่นเขามาจากจังหวัดอื่นมาจากสมุทรปราการมาจากกรุงเทพเขายังมาเพื่อพวกเราทุกคนที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะลูกศิษย์ลูกหาคนไหนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นี้คือเสาร์อาทิตย์ถ้าคุณหยุดงานคุณก็มาช่วยได้คุณจะเห็นการรายงานของคุณแม่กับความสำเร็จคือความซักเซสหรือพูดให้ง่ายก็คือความศักดิ์สิทธิ์ของพระธรรมอยู่ที่เราค่ะมีคำถามไหมคะมีคุณหมอมัทธุรดาค่ะอนุโมทนาคนมาช่วยงานให้สำเร็จนะเจ้าค่ะหมอจ๋าขอบพระคุณมากเลยหมอจ๋าที่นี่อาจจะเป็นอีกที่หนึ่งสำหรับการทำเวิร์กช็อปการฟื้นฟูจิตใจของบุคลากรนะคะคุณแม่เชื่อว่าคนมาที่นี่เนี่ยเหมือนปิทิ้งเลยแหละหายอ่ะเพราะว่าหนึ่งมันเป็นคือมันมีความสัปปายะ
อากาศสัปปายะนะคะบุคคลสัปปายะธรรมะสัปปายะแล้วก็สิ่งที่คุณแม่เชื่อว่าที่เนี่ยเป็นได้มากกว่าที่มันจะเป็นแค่บ้านใครหรือแค่ปลูกต้นไม้มันคือการปลูกหัวใจของโพธิสัตว์มันปลูกหัวใจของคนที่รับใช้ปลูกต้นไม้แล้วก็ปลูกจิตวิญญาณเนาะของคนในโลกมันศักดิ์สิทธิ์มากก็ขอบพระคุณนะคะที่หมอจ๋าส่งเสียงวันนี้ตอนกลางวันอย่าลืมให้กำลังใจทองก้อนเขาด้วยนะเขารักหมอจ๋ามากเลยอ่ะจ้ะคุณแม่ขอหนึ่งคำถามจากพี่ติ่งค่ะเอาพี่ติ่งวันที่17พี่ติ่งมาพี่ติ่งคุณแม่ใส่รองเท้าพี่ติ่งแล้วนะเห็นรองเท้าคุณแม่ไม่หัวโตพี่ติ่งไม่ยอมให้คุณแม่ใส่รองเท้าคู่เดิมอันนี้ไม่ได้อวดลูกศิษย์นะฮะแต่เขาบังคับใส่เลยฮะคุณแม่ก็ว่าเออดีฮะมันไม่ต้องเก่งเท้าไม่ต้องเป็นตะคิวอ่ะที่รักถามอะไรมาเหรอจ้าถามอะไรแม่เหรอญาติมาปรึกษาค่ะว่าทำอย่างไรดีชายของเธอมาขอเงินคุณพ่อคุณแม่มาตลอดแล้วก็ให้ไปเรื่อยๆครั้งละมากๆสุดท้ายคุณพ่อเครียดมากกลัวเอาเงินไปเล่นการพนันเลยไม่สบายนอนไม่หลับและแอบร้องไห้บ่อยๆน้องคนนี้จึงไปเตือนพี่ชายว่าพ่อร้องไห้ไม่สบายใจนะพี่ชายกลับมาตอบว่าใหญ่โตขนาดนี้ไม่เคยเห็นพ่อร้องไห้หรือไงสุดท้ายก็กลับมาขอเงินพ่ออีกแม่อีกทางคุณแม่ก็รักพ่อคนรักพี่คนนี้มากลูกคุณพ่อว่าถ้าไม่ให้เงินลูกชายคุณแม่จะฆ่าตัวตายน้องผู้หญิงคนนี้กุ้มใจมากไม่รู้จะทำอย่างไรขณะที่ส่วนน้องผู้หญิงเองก็เป็นมะเร็งอยู่ด้วยซ้ำเพิ่งคลอดลูกสาวได้6เดือนลูกสาวก็เป็นมะเร็งอีกทุกซ้ำทุกซ้อนเจ้าค่ะโอ้เดี๋ยวเอาทีละเรื่องมันเหมือนอย่างนี้ลูกมันเหมือนเรามีหินหลายก้อนอยู่ในที่เดียวกันงานยากทั้งหมดเลยลูกอ่อนแม่ที่เป็นมะเร็งมีญาติคือน้องใช่ไหมที่ก็กำลังทุกข์เพราะหยุดตัวเองไม่ได้การพนันนี่มันก็ยากอยู่นะเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะคุณพ่อที่ร้องไห้แล้วคุณแม่ที่บอกว่าจะฆ่าตัวตายถ้าไม่ได้สตังค์ให้ลูกชายเรายกหินหลายๆก้อนทีเดียวได้ไหมลูกไม่ได้อะกำลังเราก็น้อยก้อนไหนสำคัญยกก่อนยกใจก่อนใจไม่ได้ที่แบกของก้อนหินยกใจให้ใจของเรามันเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงอย่าเห็นอย่างไม่อยากเห็นไม่อยากให้น้องเป็นอย่างนี้ไม่อยากให้แม่เป็นอย่างนี้ไม่อยากให้พ่อเป็นอย่างนี้เอาออกมาก่อนเราอาจจะเป็นคนแรกในก้อนหินหลายๆก้อนนั้นที่เราตั้งหลักได้เร็วทำหน้าที่ของมนุษยชาติที่รู้ว่ากายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่หายใจลึกๆตราบใดที่ยังมีลมหายใจแห่งสติสติจะอารักขาจิตของคุณถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ถอนหายใจถอนหายใจยาวๆออกไปเลยทำสมาธิบำบัดสักสองสามลมหายใจกอดหัวใจของตัวเองได้ด้วยจิตที่เป็นสมาธิกอดลูกเล็กมะเร็งเป็นที่มะเร็งที่กายมะเร็งไม่เป็นที่ใจแล้วเพราะกู้ใจได้ก่อนมะเร็งเป็นที่กายเดี๋ยวนี้มะเร็งก็มีวิธีการรักษาหลากหลายแม่ต้องให้นมลูกก่อนทำยังไงให้ลูกอิ่มแม่เอาลูกขึ้นมาก่อนถ้าในบรรดาทั้งหมดคนที่น่าสงสารที่สุดคือเด็กช่วยเด็กก่อนเมื่อหายใจลึกๆให้นมลูกไปพร้อมกับลมหายใจของแม่ลมหายใจของลูกมีสายสัมพันธ์คือนมมีความสุขช่วยเด็กได้หนึ่งคนแม่จะแฮปปี้ที่เห็นลูกปลอดภัยแล้วก็กลับไปดูพ่อทำอย่างไรให้พ่อรู้ช่วยคนหนึ่งคนผักเขาตกเหวพ่อคงไม่มีความสุขแล้วพ่อก็ผ่านโลกมาเยอะเราเป็นลูกของพ่อคนหนึ่งที่ทำให้พ่อมีความสุขเอาเราก่อนทำให้แม่เข้าใจว่าลูกที่อ่อนแอแม่ต้องเข้าไปช่วยเหลือแน่นอนเลย
แม่เนี่ยเขาจะมีความที่จริงไม่ใช่ลำเอียงแต่ความสงสารคนที่อ่อนแอเพราะฉะนั้นเข้าไปกู้ใจพ่อทำความเข้าใจกับแม่น้องสุดท้ายเนี่ยเป็นคนที่เราก็ต้องมั่นใจว่ามนุษย์ก็มีความดีความงามและความจริงของเขาอยู่เข้าไปถึงใจเขาในวิธีการที่เรารู้จักเขาให้มากที่สุดและทำให้เขารู้ว่าไม่ว่าเขาจะไม่น่ารักเราไม่เกลียดแต่ในความไม่เกลียดของเราเนี่ยเราต้องให้เขาช่วยตัวเขาด้วยช่วยเราด้วยช่วยพ่อด้วยช่วยแม่ด้วยหยิบก้อนหินทีละก้อนจับขึ้นมาเหมือนคุณแม่จัดสวนนี่เลยค่ะถ้าหินนี้วางก็หนักมากเลยแต่ถ้าวางให้มันดูดีมันก็จะยังมีสวนที่ร่มรื่นยังมีบ้านที่ก็ยังมีก้อนหินอยู่แต่ว่ามันดูดีคุณแม่เชื่อว่าถ้าพวกเราเป็นหนึ่งในครอบครัวที่เป็นอย่างนี้เราทุกข์ทั้งนั้นล่ะค่ะลูกเราทุกข์แน่นอนก็ต้องเดินลงเดินขึ้นชีวิตก็เป็นเช่นนั้นปัดฝุ่นของใจซะเดี๋ยวมันก็จะเห็นแก่นแท้นะชีวิตมันก็เป็นฤดูกาลหินเขามีไว้ให้นั่งและจัดสวนไม่ได้มีไว้ให้แบกหินหนักไหมหนักวางหินไว้ในที่ที่เราไม่ต้องแบกค่ะแล้วก็ทำให้มันเป็นสิ่งที่เราจัดมันให้งดงามแล้วทำทีละเรื่องให้กำลังใจนะคะพี่ติงค่ะช่วยส่งข่าวด้วยว่าสิ่งที่คุณแม่เป็นเพื่อนไปนี้มีผลเป็นยังไงลองตัดคลิปตรงนี้ส่งให้แล้วก็ฝากขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะที่กรุณาลูกชายถึงเขาอาจจะมีความทุกข์อยู่บ้างแต่เราลองถอยห่างจากความทุกข์ของเราแล้วมองสิ่งนั้นเราจะยังกรุณาเขาได้นะคะการผลักคนตกเหวก็ไม่ใช่เป็นงานที่เรียกว่าความรักการให้แล้วเรายังรำคาญมันก็ไม่ใช่ความรักการให้แล้วเรารู้ว่าข้าเอาสิ่งที่ให้นั้นไปล้มลุกคุกคานก็ไม่ใช่ความรักหาความรักให้เจอสร้างความเข้าใจซึ่งเป็นรากฐานของความรักให้ได้ก่อนนะคะแล้วคุณแม่ขอบคุณมากเลยที่ทำให้คุณแม่ได้มีโอกาสได้รับใช้นะคะขอบคุณพี่ติ่งที่ทำให้คุณแม่ได้เป็นประโยชน์นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะกลับไปวางแผนการทำงานพี่ติ่งมาวันที่17รู้ละจะเอารถใหม่มาอวดใช่ไหมเนี่ยช่วยกันทำงานนะคะมาให้ปลอดภัยเดินทางไปด้วยกันด้วยดีอย่างมีสติปัญญาขอบคุณป้าตุ๊กพี่ประสบที่กรุณามากในการให้การสนับสนุนการย้ายต้นไม้ใหญ่และเป็นการสร้างศรัทธาให้กับทีมของเราในหุบเขาโพธิสัตว์มากทุกชนชั้นเลยค่ะทุกวรรณะเลยที่เนี่ยไม่ว่าเราจะทำอะไรเราเห็นว่าความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่จิตของเราที่ไม่ขุ่นมัวเมื่อเราขยับอะไรพี่ประสบเห็นโดยที่คุณแม่ไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือและส่งความช่วยเหลือมาทันทีก็ต้องขอบคุณป้าตุ๊กที่เป็นสะพานบุญและก็ทุกๆคนเลยนะคะที่ทำให้พวกเราในหุบเขาโพธิสัตว์เห็นว่า21วันเท่ากับ21ปางของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ได้นำคุณธรรมของแม่ออกมารับใช้แล้วพรรษาที่40ที่คุณแม่จะเปลี่ยนสถูปะและใช้ตรงนี้เป็นที่บวชของพุทธสาวิกาศีล10ก็จะมีน้ำมีเงาของต้นไม้ที่ทอดลงมาในน้ำที่ร่มรื่นเป็นลมณีสถานสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันถ้าใครสนใจที่จะมาร่วมกันนะคะใช้ทอดผ้าป่าแรงงานทอดผ้าป่าการส่งรถมาให้ใช้นะคะใครสะดวกตอนนี้มาใครไม่สะดวกตอนนี้ทยอยมาเรายังทำงานอยู่แจ้งได้เลยค่ะและที่นี่คือบ้านของพวกเราทุกคนติดต่อไปที่อินบ็อกซ์เลยนะคะใครมีอะไรเอาสิ่งนั้นมารวมกันในพีเรียดที่มันต้องการและจำเป็นช่วงสั้นๆ นี้ก่อนวันเข้าพรรษาเราอาจจะเห็นปฏิหาริย์แห่งธรรมตรงนี้และนี่เป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเรา
สร้างโลกด้วยการสร้างใจของเราใจของเราที่ไม่มีอคติมองทุกอย่างอย่างชัดเจนตามที่มันเป็นและไม่เป็นทุกข์จะทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์กู้ใจของคนในบ้านก็จะได้บ้านหลังที่มีพลังนะคะสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ ดีนะที่ได้ตอบ